ความเดิมจากตอนที่แล้วบารักนะครับได้แย่งชิงบัลลังก์นะครับมาจากราชาเบจิต้านะครับจึงทำให้เขาเป็นราชาบารักแทนและเขานะครับเป็นผู้นำในการได้ทำให้ชาวไซย่าเลยเนี่ยเป็นผู้ชนะนะครับต่อฟรีเซอร์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเราจะมาดูเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับราชาคนใหม่คนนี้และในวันนี้เลยเนี่ยจะมีการนะครับคัดเลือกราชาคนใหม่นะครับเรียกได้ว่าเรามาดูกันดีกว่าใครจะเป็นราชาคนใหม่ต่อจากบารักเหตุการณ์เกิดขึ้นในจักรวาลที่3ของดราก้อนบอลมัลติเวิร์สโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี737นะครับที่ดาวฟรีเซอร์ที่68ราดิสที่ถูกส่งมาที่ดาวฟรีเซอร์ที่68นะครับดูเหมือนว่าเขาเลยเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งที่ค่อนข้างมากเลยเป็นยังไงล่ะไอ้พวกกระจอกทั้งหลายโดนพลังของข้าไปถึงกับนอนแอ้งแม้งกันเลยดูเหมือนว่าเริ่มจะชอบที่นี่แล้วแหละเจ้าพวกนี้เลยเนี่ยอ่อนแอมากๆอ่อนแอกว่าชาวไซย่าที่ฉันเคยเจอแถมที่นี่เลยเนี่ยแรงโน้มถ่วงเนี่ยน้อยกว่าดาวของเราอีกจึงทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวเบามากเลยฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังแบบนี้ก็ครั้งแรกเลยนี่แหละอย่างนี้แล้วก็ฉันก็สามารถเป็นนักรบชั้นสูงได้ที่ดาวดวงนี้เลยนี่วะทันใดนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนมาเรียกราดิสนี่ราดิสตามข้ามาดูเหมือนว่านายเนี่ยจะได้รับภารกิจใหม่แล้วล่ะดูเหมือนว่าราดิสนะครับจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบาดักนะครับจากคนที่มาตามเขาจริงหรอเนี่ยพ่อสามารถฆ่าฟรีเซอร์ได้ก็ใช่นะสิและตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพ่อนายซึ่งพ่อนายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นราชาบาดักแล้วและฉันจะพานายเนี่ยกลับไปหาพ่อของนายด้วยในตอนนี้โอ้ยพ่อฉันเนี่ยเจ๋งจริงๆถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าอาณาจักรต่างๆของฟรีเซอร์ตอนนี้เลยเนี่ยก็ตกเป็นของพวกเราหมดเลยละสิใจเย็นๆก่อนราดิสฉันคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะเพราะว่าอาณาจักรต่างๆเลยเนี่ยเมื่อรู้ว่าฟรีเซอร์เลยเนี่ยได้ตายลงไปแล้วแล้วก็พวกมันเลยเนี่ยก็ต้องตั้งตัวเป็นอิสระแน่นอนเราต้องไปจัดการพวกมันก่อนด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ดาวฟรีเซอร์ที่44มานี่หน่อยสิเจ้าหนูเบจิต้าฉันมีข้อเสนอที่จะมาเจรจากับนายแล้วก็ราชาคนใหม่ของดาวของนายด้วยแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะไม่ฟังข้อเสนอหรือการต่อรองใดๆทั้งสิ้นเขารีบไปเตะนะครับที่เอเลี่ยนตนนั้นนะครับเรียกได้ว่าตายคาที่เลยนี่นะป่ะนายหาแคปซูลเจอหรือยังดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในตึกครับเจ้าชายเบจิต้าเฮ้ยเจ้าราดิสไม่ต้องเรียกข้าว่าเจ้าชายแล้วตอนนี้นะพ่อของข้าเนี่ยไม่ได้เป็นราชาอีกต่อไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปไหนกันดีหรือเราจะกลับที่ดาวไซย่าของเราล่ะเรื่องนั้นเนี่ยค่อยพูดกันแต่ตอนนี้ล่ะก็ฉันเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายแล้วแต่ตอนนี้ล่ะก็มันถึงเวลาที่ฉันเนี่ยจะเป็นราชามากกว่าตัดไปที่ดาวเคราะห์นึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นดาวเคราะห์นะครับที่เคยตกนะครับเป็นลูกสมุนของฟรีเซอร์มาก่อนนี่พวกแกว่ายังไงพวกแกเนี่ยจะสวามิภักดิ์เนี่ยให้กับพวกเราชาวไซย่าหรือเปล่าแน่นอนครับนายท่านพวกเราเนี่ยไม่ใช่ทหารนักรบครับพวกเราเนี่ยทำงานอย่างหนักเพื่อท่านฟรีเซอร์เพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องการอิสระและณบัดนี้เลยเนี่ยชาวไซย่าเนี่ยได้ขึ้นมาแทนแล้วพวกเราเลยเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าพวกเราก็จะทำเหมือนเดิมพวกเราจะสวามิภักดิ์ให้กับท่านชาวไซย่าทั้งหลายเลยครับก็แล้วแต่พวกแกละกันแต่สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจมาโดยตลอดเลยเนี่ยทำไมเนี่ยราชาทุกคนเลยเนี่ยถึงอยากจะได้เกราะเนี่ยจากพวกแกเหลือเกินให้พวกแกเนี่ยสร้างขึ้นผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่พวกผมเนี่ยจะทำตามที่ท่านปรารถนาทุกอย่างท่านชาวไซย่า2ปีถัดมานะครับแน่นอนแหละครับว่าจักรวรรดิฟรีเซอร์นะครับได้ถูกเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นจักรวรรดิของชาวไซย่าแทนแต่ก็ยังมีดาวชายแดนบางส่วนนะครับที่ยังไม่ขึ้นตรงกับชาวไซย่าตัดไปที่ทางบาดักนะครับที่กำลังปรึกษาพูดคุยกับราชาเบจิต้าอยู่ดูเหมือนว่าชาวไซย่าเนี่ยจะไม่รู้วิธีในการที่ว่าจะเป็นผู้นำของกองทัพเลยอดีตราชาเบจิต้านะครับจึงทำการนะครับแสดงความคิดเห็นแน่นอนล่ะเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยพวกเราต้องเตรียมพร้อมให้ดีเจ้าคุณเลอร์เลยเนี่ยจะมาหาเราในอีก3วันข้างหน้าท่านบาดักครับท่านบาดักเนี่ยได้รับรายงานมาจากสปายเราหรอครับเปล่าหรอกข้ามองเห็นอนาคตอนาคตบอกว่าเจ้านั่นจะมาอีกใน3วันดูเหมือนว่าฮานาเซียนะครับจะเข้ามาพบราชาบาดักโดยฮานาเซียนะครับก็เข้ามาพูดคุยและเข้ามากวนตีนบาดักนะครับและเธอนะครับได้บอกกับบาดักแล้วครับว่าเธอจะเข้าแข่งขันนะครับกับการคัดเลือกนะครับราชาคนใหม่ของชาวไซย่าซึ่งบาดักนะครับเขาเนี่ยไม่อยากจะเป็นราชาอีกแล้วนะครับเขาจึงทำการสละบัลลังก์นะครับแน่นอนแหละครับว่าจะต้องหาราชาคนใหม่ที่จะมาควบคุมนะครับชาวไซย่าแทนเขาแต่แน่นอน
ล่ะครับว่าราชาคนใหม่นะครับจะต้องเป็นคนเนี่ยที่เชื่อฟังเขาด้วยเพราะว่าหากเขามองเห็นอนาคตอะไรอีกเลยเนี่ยเขาจะได้แจ้งเตือนได้นะครับในอนาคตบาดักนะครับมาที่เวทีการแข่งขันและทำการประกาศทุกคนชาวเซย่าเอ๋ยวันนี้แหละจะเป็นวันตัดสินว่าใครจะเป็นราชาคนใหม่แน่นอนแล้วว่ามันเป็นประเพณีในการคัดเลือกราชาคนใหม่ใครที่แข็งแกร่งที่สุดคนนั้นแล้วก็จะเป็นราชาคนใหม่ของพวกเราและแน่นอนแล้วว่าฉันจะไม่เข้าร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้เพราะฉันเนี่ยสละบัลลังก์ไปแล้วและแน่นอนแล้วว่าในค่ำคืนนี้เราจะได้ราชาคนใหม่ราชาผู้ที่ไม่เคยแพ้แต่แน่นอนแหละว่าราชาคนใหม่เลยเนี่ยจะต้องมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือราชาเวจิต้าคนเก่าแล้วก็ฉันเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งด้านการต่อสู้และก็กลยุทธ์ที่จะมาเป็นราชาคนใหม่ของพวกเราซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการต่อสู้และการแข่งขันนะครับก็ถูกคัดเลือกนะครับเรียกได้ว่าอย่างเข้มงวดเลยแต่ทุกอย่างนะครับก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเหล่าชาวไซย่าชั้นสูงเนี่ยก็สามารถผ่านเข้ารอบไปได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเหลือ4คนสุดท้ายที่จะเข้าแข่งขันนะครับในการคัดเลือกเป็นราชาของชาวเซย่าทั้งหมู่มวลและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าฮานาเซียนะครับกำลังปะทะกับราดิสอยู่ฮานาเซียนะครับเธอเข้าไปล็อกตัวราดิสนะครับแล้วก็ให้ราดิสยอมแพ้ยอมแพ้ซะราดิสไม่มีทางฉันไม่ยอมแพ้เพราะฉันเนี่ยจะเป็นราชาแต่ก็นั่นแหละฮานาเซียนะครับแข็งแกร่งกว่าราดิสมากนะครับจึงทำให้ฮานาเซียเป็นผู้ชนะซึ่งแน่นอนครับว่าฮานาเซียนะครับเธอเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วและยังเหลืออีกคู่นึงนะครับเป็นการพบกันของปาลิก้าปะทะกับเบจิต้าจูเนียซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดนะครับเบจิต้าจูเนียนะครับสามารถชนะไปได้อย่างง่ายดายจึงทำให้นะครับคู่ชิงนะครับจะเป็นการพบกันของฮานาเซียปะทะกับเบจิต้าจูเนียนะครับใครจะเป็นราชาคนใหม่ของชาวเซย่าล่ะครับแน่นอนแล้วว่าเหล่าผู้ชมนะครับต่างตกใจในพลังของเบจิต้าจูเนียนะครับโดยเขาก็ไม่คิดเลยครับว่าเด็กแค่นี้เลยจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เอาล่ะในที่สุดก็ถึงรอบชิงแล้วมาเลยเจ้าหนูน้อยเบจิต้าว่าแต่ว่าเนี่ยฉันก็ไม่ชอบเสียงเชียร์ของผู้ชมในคืนก่อนเลยดูเหมือนไม่มีใครเชียร์ฉันเลยเลยเนี่ยดูเหมือนว่าบาดักนะครับจะทำการเตือนฮานาเซียฮานาเซียเธอห้ามคาดเบจิต้าจูเนียร์เด็ดขาดเลยนะรายการบาดักมันเป็นการต่อสู้ตัวนะฉันเนี่ยสามารถทำได้ถ้าฉันต้องการบาดักนะครับจึงทำการอธิบายให้ฮานาเซียฟังฉันรู้ว่าเธอเนี่ยตั้งใจในการต่อสู้แต่เธอรู้หรือเปล่าว่าเจ้าเด็กนั่นเลยเนี่ยอนาคตเลยเนี่ยจะแข็งแกร่งมากๆและแข็งแกร่งกว่าเธอในตอนนี้เสียอีกเธออยากฆ่าเบจิต้าจูเนียร์เด็ดขาดเพราะเจ้าหนูนั่นเลยเนี่ยจะเป็นอนาคตและจะเป็นคนสำคัญของชาวเซย่าทั้งหมู่มวลดูเหมือนว่าพลากัสนะครับจะนำโบลี่เนี่ยมาดูในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับและเขาพยายามปลูกฝังนะครับให้โบลี่เลยเนี่ยแย่งชิงบัลลังก์นะครับและเป็นราชาคนต่อไปต่อจากคู่นี้ตัดไปที่การแข่งขันเบจิต้าจูเนียร์ไม่รอช้านะครับเขารีบพุ่งมาต่อยฮานาเซียอย่างเต็มแรงแต่ฮานาเซียนะครับทำการบล็อกไว้ได้ทันเวลาพอดีทั้ง2คนนะครับสู้อย่างสูสีแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะมีความไวมากกว่าฮานาเซียเขารีบนะครับพุ่งไปเตะฮานาเซียนะครับเต็มหน้าของฮานาเซียเลยไอ้เจ้าเด็กบ้าอย่าหนีไปไหนนะดูเหมือนว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยจะค่อนข้างสูสีเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าอดีตราชาเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าจะภาคภูมิใจในตัวของเบจิต้ามากๆเยี่ยมจริงๆลูกชายของข้าตอนนี้เลยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่าบาดักนะครับจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปแต่นี่เนี่ยยังเป็นแค่เริ่มต้นดูเหมือนว่ายังไม่ถึงเวลาที่เจ้าหนูนี้เลยเนี่ยจะกลายเป็นราชาของพวกเรานะสิฮานาเซียนะครับอาศัยจังหวะเขาสามารถเตะไปที่ท้องของเบจิต้าได้อย่างเต็มแรงและต่อด้วยการทุบเบจิต้านะครับลงไปนอนกองกับพื้นหมดเวลาสนุกของหนูแล้วนะเบจิต้ายังหรอกยังไม่แพ้หรอกฉันจะต้องเป็นราชาให้ได้ฮานาเซียนะครับรีบพุ่งมานะครับแล้วก็ใช้ศอกนะครับเข้าไปที่ท้ายทอยของเบจิต้าอย่างเต็มแรงอาจเป็นได้นะราชาท่านนายยังพอมีชีวิตรอดเหลือกลับไปแน่นอนแหละครับว่าบาดักตกใจนะครับที่ฮานาเซียนะครับทำการฆ่าเบจิต้าทิ้งไปนี่ฮานาเซียเธอทำอะไรของเธอเนี่ยไม่ต้องกังวลเป็นหรอกบาดักคำขอสุดท้ายของนายเลยเนี่ยในการเป็นราชาเลยเนี่ยฉันทำให้แล้วไงเจ้าหนูนี้เนี่ยไม่ตายหรอกอ้าวจริงหรองั้นฮานาเซียนะครับเป็นผู้ชนะเธอเป็นผู้นำใหม่ของเราเธอเป็นราชินีแห่งชาวไซย่าของพวกเราครับเอาแล้วล่ะครับจากวันที่3ตอน
นี้ผู้นำชาวไซย่าได้ทำการเปลี่ยนมือแล้วเอาไปเอามาเนี่ยรู้สึกว่าจักรวาลที่3นะครับจะมีความสนุกเนี่ยพอๆกับจักรวาลหลักเลยแน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าในตอนหน้าเลยเนี่ยเราจะมาดูนะครับการปกครองของฮานาเซียนะครับในการที่ต้องปะทะกับคุณเลอร์นะครับเอาแล้วล่ะครับความมันความสนุกยังไม่จบแบบนี้เลยเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอย่าลืมกดละกันนะครับเพราะว่าตอนหน้าเลยเนี่ยฮานาเซียนะครับจะทำให้ชาวไซย่าเลยเนี่ยปกป้องการรุกรานนะครับของคุณเลอร์ได้ยังไงแล้วก็จะย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับในจักรวาลหลักตอนนี้เลยเนี่ยเขาทำมาได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับตอนใหม่นะซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าตอนไหนมาเมื่อไหร่นะครับผมจะอัพให้คุณดูนะครับภายในวันนั้นเลยรอดูแล้วกันนะครับและสำหรับพรุ่งนี้เราก็จะยังมีคลิปนะครับดราก้อนบอล M เหมือนเดิมตอนพิเศษจักรวาลที่3นะครับอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับอย่าลืมดูแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ